ผู้ที่จะท้าดวลกันเนี่ยก็คือคนแรกนะฮะทีม A นะครับคือพี่เลโอต่อไปก็คือพี่อาร์มครับผมและสุดท้ายทีม C จะเป็นใครไปไม่ได้เลยฮะนอกจากกันสมัยแล้วครับแม่ทั้ง3คนออกตัวไปได้อย่างสูสีครับใช้แรงกระดึบถุงนอนมาพร้อมๆกันแล้วล่ะครับอามใช้การไถแบบทีๆครับแม่ใส่เต็มแรงครับการสมัยอาศัยช่วงขาที่ยาวครับไถตามมาได้ติดๆเลยครับส่วนเลโอไม่รู้ว่ากำลังไถหรือกำลังท้อครับโอ้ยสู้เขาเฉพาะหัวแกครับผ่านมาครึ่งทางครับอามที่ก้าวทีมาตลอดแรงเริ่มหมดแล้วล่ะครับแม่ส่วนกับสมัยที่ใช้เทคนิคก้าวยาวก็ยังพลิ้วครับแม่แรงเหลือนำมันได้แล้วล่ะครับเลโอขุดทุกท่วงท่าครับดูไปดูมาเหมือนการแข่งว่ายน้ำอยู่เหมือนกันนะครับเนี่ยเฮ้ยเอาว่ะเอาว่ะเอาว่ะดูครับส่วนข้างสนามก็เชียร์มันเหมือนแข่งเรือหางยาวยังไงอย่างนั้นเลยครับเอาครับตอนนี้เรือของเลโอดูท่าทางจะจมแล้วครับแม่การพายไม่เป็นท่าแถมคงไม่ได้เข้าท่าแล้วล่ะครับโอ้โหส่วนทีมพายอ่านก็ยังยิ้มไหวครับยิ้มอย่างเดียวไม่ได้ต้องเร่งพายเอาเร็วด้วยเร็วด้วยเร็วด้วยมาทีมพายกับสมัยก็พุ่งมุ่งนะจับเอาจับเอาจับเอามาก่อนใครไม่หันไปถามสารทุกข์สุขดิบเพื่อนสาคำเลยครับแม่อามกับเลโอก็ขับเคี่ยวกันมาแบบไม่มีใครยอมใครเลยครับส่วนกันสมัยก็เริ่มน้ำห่างออกไปเรื่อยๆนะครับรักษาแรงไว้ได้ตลอดระยะแบบนี้เนี่ยก็เข้าเส้นชัยชนะไปเลยครับและอีก2คนที่ไถเข้ามาได้แทบจะพร้อมๆกันแล้วใครกันล่ะจะกดกริ่งได้ก่อนแล้วก็เป็นเลโอครับแม่ที่ใช้แรงเฮือกสุดท้ายพุ่งตัวไปกดกริ่งได้ก่อนอามครับโอ้โหไม่น่าเชื่อเลยครับว่าพลังของวัวแก่จะเอาชนะพลังเพอร์เฟกต์แมนไปได้นะครับพี่อามฮะมันเกิดอะไรขึ้นเหนื่อยอ่ะคุณแพ้คุณเลโอได้ยังไงเหนื่อยมากอ่ะเฮ้ยดีที่ไหนและสิ่งที่เซอร์ไพรส์ที่สุดท้ายนี่ครับลูกพี่ผมนี่สู้สุดใจคว้าที่1มาได้อีกแล้วเอาจริงนี่คือความสามารถที่แท้จริงผมรู้ไว้ซะคือตอนแรกอ่ะแบบตามคุณอามมาติดๆเลยอ่ะพอถึงช่วงสุดท้ายคุณอามก็เหมือนแผ่วเฉียดพอถึงใกล้พวกผมกระโดดกดกิ่งเลยพี่อามนำมาก่อนไม่ใช่หรอไม่รู้ไม่รู้พอมองไปเห็นละอ้าวซ้ายก็นำเราขวาก็นำเราในใจก็แบบว่าพยายามฮึดสู้เร่งแล้วเร่งอีกแต่ว่าทำไมเร่งเราเท่าเดิมวะงั้นไปตามเท่านี้แล้วกันเพราะมันเร่งไม่ไหวแล้วคือแรกๆเราอ่ะหมายถึงว่ารู้อยู่แล้วว่าพี่อาร์มเนี่ยต้องปี๊ดแน่ๆคือแบบเร็วแล้วก็แรงหมดตรงกลางเราก็เลยไม่ได้เน้นแรงก็คือเรื่อยๆแต่แรงไม่ตก